สวัสดีครับอยู่กับช่องคนอีสานใกล้ถิ่นเหมือนเดิมนะครับกับน้องจิ๋วแจ๋วนี่ครับก็เหมือนเดิมครับภารกิจครับภารกิจเมื่อน้าไปหาหลานครับ EP 17แล้วเราวิ่งไปไหนนั่น17หูพูดดิฟ้าใสหูไม่ดีพูดดิฟังเพี้ยนได้ไงอ่ะนี่ครับก็ไม่ได้แวะมาถ่ายนานครับก็เลยแวะมาสักหน่อยนี่มาดูพี่สาวเขาทำอะไรนี่ล้างถ้วยเป็นเวียกเป็นงานนะเสียงดังอู้ไม่ดีไม่ดีงานเขาเยอะนะนี่นี่เห็นไหมนี่แก้วกินเหล้าพ่อด้วยแก้วกินกาแฟไม่ใช่อ้าวอะไรอ่ะแก้วกินน้ำเอาแก้วกินน้ำโอเคทั้งนั้นนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ดูชามเขานี่กองเบลอบล่านี่นี่น้ำหมูเปิดทำไมนี่เขาเป็นสาวแล้วช่วยพ่อช่วยแม่ได้แต่นี่นี่เล่นอย่างเดียวกับนุ่นยิ้วแจ๋วจอมป่วนนะยิ้วแจ๋วจอมป่วนกับป้าใสเล่นขายของกันอยู่นี่ดูเขายิ้มมีความสุขวันนี้พ่อเขาไม่อยู่นะเขาอยู่กัน3ใบเถาเขาอันนี้ครับเนี่ยจะเป็นคอนโดเนี่ยตอนนี้ก็ตีเป็นนี่เรียบร้อยแล้วก็มีเคนมีอะไรทำงานกันเด็กๆบอกโอ้ยหนวกหูเสียงดังกว่าจะได้นอนใช่ไหมกว่าจะได้นอนแต่จิ๋วแจ๋วบอกไม่มีปัญหาจิ๋วแจ๋วหลับสบายเลยโอ้จิ๋วแจ๋วหลับสบายโอเคเอาไปชิมต่อสภาพเขาดีนะช่วงนี้เขาไม่เป็นเขาไม่แล้วก็พี่ฟ้าใสไม่สบายด้วยอ้าวเปลี่ยนกันเหรอใช่ตอนนี้เป็นฟ้าใสไม่สบายเหรอใช่ฟ้าใสเป็นอะไรเป็นไข้อะไรเล่นอย่างเงี้ยไม่เห็นไอเลยฟ้าใสมันเล่นฝุ่นไปเออถ้าหนูเล่นว่ะเอาไปแก้แล้วหนูตอบเออดีแล้วถ้าหนูเล่นหนูก็ไม่สบายโดยหน้าตาทําล่วงซะแล้วคอนโดล่วงกันแล้วโอ้อะเล่นกันไปนุ่นก็อะไรนั่นลูกสาวคนโตเขาไอ้ฝ้ายครับเป็นสาวแล้วแหละปิดเทอมใช่ไหมเนี่ยปิดเทอมแล้วปิดเทอมแล้วครับก็ดูแลน้องแล้วก็ล้างถ้วยล้างชามส่วนสองป่วนนี่เขาก็เล่นตามภาษาเขาแหละจิ๋วแจ๋วกับฟ้าใสไม่มีโทรศัพท์เล่นนะวันนี้ใช่ไหมพ่อไม่อยู่ดูทำหน้าดูทำหน้าล่ะต้องไปทำไมอ่ะไม่รู้ล่ะแอปเห็นเขาเล่นกันอยู่นะแอป TikTok ไม่ได้อันนี้เขาไม่โหลดก็ทำแค่คลิปวิดีโออย่างเดียวก็ตอนนี้ครับเล่นป่วนกันรอบรถอาร์นี่แหละดูมันก็เต้นขยงคงเคงไปเหมือนมดเลยแหละดูมันทำนี่มันไม่สบายดูมันทำเ ชื่ออะไรอ่ะฮะจิ๋วแจ๋วไม่สบายจริงเหรอหนูดูดิมันเต้นเนี่ยหนูดูดิไม่สบายจริงเหรอใส่หัวอะไรวะก็ใช่ไงแต่เนี้ยหนูว่าฟ้าใสไม่สบายไงเนี่ยมันเต้นดูดิมันไม่สบายจริงเหรอจริงตายแล้วสงสัยไม่ได้ยาดีก็ก่อนจะไปทำงานครับเลยแวะเข้ามาสักหน่อยบ้านพี่ชายมาเลยพี่ชายเขาไม่อยู่หรอกพี่ชายเขาไม่อยู่อยู่ไหนจุ้ยฝ้ายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแม่ต้องก็มีถ่ายรังเล่นอยู่ตรงนี้แล้วนะโอ้ยไอใหญ่แล้วบอกว่าอย่าวิ่งว่ามันจะล่วงนะว่าฮะอะไรอ่ะไม่สบายควักมือขอตังค์อย่างเดียวเลยตายแล้วตายแล้วดูมันทำดูมันเล่นเดี๋ยวก็หักเดี๋ยวว่าก็หักเดี๋ยวไม่ได้ตากผ้านะ
ตามภาษาเด็กๆเขาเลยครับนี่อะไรนะจูเจ้าบอกตวาดใส่ฝ้ายจะบ้าแล้วว่าโอ้ยตายแล้วดูเขาทำแต่ละคนเอ้าดูเล่นไปนั่นก็เล่นลูกบิดนะจูเจ้าไฟฝ้ายแล้วก็อย่าลืมด้วยนะคะอะไรโอ้ยแบมือเอออะไรครับทำยังไงอะออกกำลังกายออกกำลังกายไม่เจ็บเลยเฮ้ยดูก็ตามโอ้ยตัวป่วนแล้วทำไงออกยังไงใครสอนฮะจูเจ้าออกยังไงใครสอนเดี๋ยวมันหนีบแข้งหนีบขาแล้วเอ้ยตัวดื้อโอ้ยเอ้ยโอ้ยเออน้าหลามไม่แวะมาน้าหลามแวะสิน้าเจี๊ยบอ่ะไม่แวะค่ะไม่มาเลยช่วงนี้ไม่รู้ค่ะเหรอไม่รู้ข่าวรู้ข่าวเลยเนาะมาอยู่อ๋อมาอยู่เอาที่นอนไงอ๋อเอาที่นุ่มที่ไหนอ่ะอ๋อซื้อมาเหรอซื้อมาใส่ห้องนี้เหรอเออจ้าซีไปเลยเออมันเรียนกันยังไงวะเออมันพูดเพราะจริงเหมือนกันเอออามันโตพวกเองไงไม่ใช่มันตัวเล็กมันพวกเองไงเออใช่ไหมล่ะเออพวกหนูเรียนมาหนูต้องพูดจ้าจ๋าดิเอออะไรวะเนี่ยเออชีวิตดูบอกว่าไม่สบายก็เต้นคงเคงแล้วก็ไอแบบเป็นนักขับเป็นนักขี่ร่างกายเออดูเขาทำโอ้เดี๋ยวก็โดดใส่น้ำเพื่อนนี่น้ำอะไรโอ้ไม่สบายอยู่แล้วก็เป็นหนักกว่าเดินไหมก็ใส่เดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ล้มแต่ไม่กินยาหัวเข่าแตกขาแตกไม่กินแล้วมันจะหายเหรอยาไม่ได้กินเลยตั้งแต่เป็นไข้แต่ที่พ่อไม่เคยกินยาอ้าวยาแค่รอบเดียวแล้วก็มันจะหายเหรอหายแขนไปหมดแขนไปหมดยามันแรงหน่อยก็เลยอันนี้ซักผ้าซักผ้าอะไรอันนี้อันว่าอะไรโอ้ยมันตัวเล็กอ่ะมองไม่เห็นหรอกอ่านเลยโรงเรียนคลองเกลือกินเกลือไหมอยากเอาเมล็ดของเกลือมากินนี่ครับเด็กโรงเรียนคลองเกลือครับนี่ฮะโอ้ยนักเรียนคลองเกลือนี่หว่าเนี่ยสองสาวเนี่ยไอ้นุ่นเขาก็เรียนคลองเกลือนะครับแต่เขาจบไปแล้วเขาไปต่อนู่นในปากเป็ดแล้วนุ่นคือรถเมล์เป็ดพนักงานล้างจานครับไอ้ฝ้ายโอ้ยอะไรของมันไม่รู้โอ้ยอยู่นั่นแหละก็โอ้ดูพี่น้องเอ้ยนี่เครนครับนี่เขาจะทำคอนโดครับนี่อยู่ข้างๆที่พี่ชายพักนี่แหละติดถนนแจ้งวัฒนะครับผมหนวกหูครับเสียงแรงเสียงดังไปนิดนึงดูได้ก็ล้มหัวสากหัวคว่ำกันหรอกโอ้ยก็เหมือนเดิมครับสำหรับช่องคนอีสานไกลถิ่งช่วงนี้ครับที่มาเมื่อนาไปหาหลาน EP 17ครับผมก็เหมือนเดิมก็ฝากกับ FC ทุกคนนะครับที่ดูแล้วชอบหนูๆตัวป่วนทั้งหลายนะฮะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะรวมถึงรูปกระดิ่งเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องคนอีสานไกลถิ่นเหมือนเดิมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายหน้าลิงโอ้กูหน้าลิงโอเค